สวัสดีค่ะภาวะต่อไปเรื่องต่อไปที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือ Ro s นะคะก็คือ Return of s p o n t a n e er o u s Circulation นะคะก็คือเป็นการดูแลต่อหลังจากที่เราช่วยกูผ้ผู้ป่วยนะคะหลังจากที่หัวใจหยุดทํางานไปแล้วเราช่วยชีวิตจนกระทั่งว่าเริ่มกลับมามีเผาะนะคะสิ่งที่เราจะทานะคะก็คือมีอะไรบ้างนะคะหลังจากที่มีเผาแล้วเนาะก็คือเรียกว่า loss นะคะตรงนี้นะคะ return of spontaneous circulation นะคะสิ่งต่อไปที่เราจะทำเราก็ต้องประเมิน a b c นี่คือพยายามปุปปิ้งให้นะคะ a l v ก็คือหลักการก็คือให้รีบใส่ท่อช่วยหายใจนะคะเช่นกรณีที่1คนไข้ไม่มีทิ้ว cpr โดยใช้ a บู u ambu ม,มาตลอดเลยเพราะว่า ventilate ได้ดีนะคะหลังจากที่ cpr ขึ้นเนี่ย ก็จะพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็ป้อแป้ป้อแป้ปนะคะไม่รู้จะอะไรอีกรอบหรือเปล่าเขาก็แนะนําว่าหลังจาก CPR ขึ้นก็รีบใส่ทิ้วนะคะหรืออันที่2ก็เช่นคนไข้ช่วยเมเนทได้รับการเมเนทแอลเวยอาจจะใช้ LMA นะคะก็ LMA นี่ถ้าสมอิคนไข้เริ่มฟื้นคืนชีพก็อาจจะมีแก๊กรเรฟเลกนะคะมีไอ LMA นั้นก็อาจจะหลุดออกมาได้นะคะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องรีบให้ใส่ทิ้วแต่เนิ่นๆนะคะ เพื่อดูแลด้าน a อ r เว y นะคะคราวนี้หลังจากที่เรามีทิวแล้วเรื่องต่อไปที่เราจะดูก็คือดูบร a ต h ิ้งนะคะดูแลเรื่องการหายใจนะคะก็พบว่าเราจะช่วยการหายใจด้วยอัตราเร็ว10ครั้งต่อนาทีนะคะส่วนในเบื้องต้นที่เราไม่มีอุปกรณ์วัด o อกซิเจนแนะคะให้เปิดออกซิเสูง FIO2 สูงๆไว้ก่อนนะคะสูงที่สุดไว้ก่อนแต่ถ้าเรามีเครื่องวัดออกซิเจนแนะคะ ให้คีฟ92-98เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเราเราไปเชื่อมีความเชื่อว่าโอ้แซตร้อยซีดีเพราะฉะนั้นแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าแซตร้อย Pao2 ก็อาจจะขึ้นเป็น300 500ถึง500ได้สบายมากนั่นคือเหตุผลว่าอาจจะทำให้เกิดออกซิเจนท็อกซิซิตี้นะคะได้หรือโคโรนารีสปาร์สมได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เราจะไม่ใช้ออกซิเจนสูงระดับนั้นเราจะใช้แค่92 9 8ถึงเ8เท่านั้นนะคะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์ในปี2015นะคะเขาให้วัดคาร์บอนไดออกไซด์จากเอ t นไทน c เดได้นะคะแต่ถ้า2020เนี่ยเขาแนะนำให้เจาะบ,บัตรแก๊สหลังจากที่คนไข้รอดชีวิตนะคะแล้วคีบ p a c ถึง5 5 5มิลลิเมตรตลอดนะคะคันนี้ ถ้าสมมุติวา่าทำไมจะต้องอยู่ในช่วงนี้เอ่ยก็คือถ้า CO2 p a c o ที่ต่ำบ่งชี้ว่าเราอาจจะช่วยหายใจใน t i เ a l volume ที่สูงเกินไปนะคะหรือว่าบางครั้งก็อาจจะถ้าถ้าถ้าคุณตั้งเรทเรทที่ไม่ใช่10เนี่ยก็อาจจะบอกว่าเรทเรทการหายใจที่คุณตั้งเนี่ยอาจจะเร็วเกินไปมันหรือ t i เ a l v o l อ m ลุมากเกินไปมันก็จะขับ c o 2ออกมามากนะคะเพราะฉะนั้น c o 2ก็อาจจะต่ำเกินจริงนะคะแต่ถ้าสมมุติว่า,าคุณตั้งไทได้าวอลุมน้อยเกินจริงหรือว่าเรสเ t e น้อยกว่าที่ควรจะเป็นก็อาจจะทำให้ c o 2ข้างได้นะคะก็คือมากกว่า45ได้เนาะอันต่อไปก็คือเราประเมิน Circulation หรือค่า C นะคะ C เนี่ยเราก็จะดู2อย่างนะคะก็คือในอดีตเนี่ยก็คือดูเหมือนกับ2020ก็คือดูซิสเิกบัตเพเชอร์ก็ได้นะคะ ต้องมากกว่า90มิลมรปลอดแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใน2020ก็คือดูมี a อาร์เ r เรียลบัตเพ e เชอร์ด้วยนะคะต้องมากกว่า65มิลมตรปลอดนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราประเมิน A, B, C พร้อมแล้วเราก็จะมาดูค่าต่อไปแล้วก็จะมาดูว่าแล้วก็จะมาติด EKG เพื่อที่จะประเมินว่า EKG นั้นอนะ่ะเป็นเหมือนกับ เอ็มไอหรือเปล่านะคะเพราะถ้า MI มันต้องรีบรีบไปท I, ํา PCI ไอทีเออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ลองดูว่าถ้าสมมุติว่าอ e เเนี่ยเหมือนกับมีภาวะเหมือนกับอสตรีมี่อะไรพวกนี้เราก็ต้องไปทำา Cardi intervention นะคะเช่นเหมือนสตรีมี่เราก็อาจจะต้องไปทำา CG หรือว่าไปทำา PCI หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้นะคะแล้วก็ เราก็มาดูว่าคนไข้เนี่ยหลังจากนี้เราก็มาดูว่าคนไข้เนี่ยนะคะมีภาวะโคม่าหรือไม่นะคะถ้าไม่มีภาวะโคม่าคือมีเพ้าแล้วก็เริ่มตื่นก็คือจบนะคะแต่ถ้าผู้ป่วยที่มีภาวะโคม่าให้เราคิดว่าอืมเราจะต้องใช้วิธีการอะไรนะที่เราที่คนไข้เนี่ยโคม่าหลังจาก CPR ขึ้นอาจจะออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอหรืออะไรก็ตามเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเราต้องพยายามกู้พยายามให้รักษานิวรอนเนิวรอนเซลล์ของเราเนี่ยเราจะต้องรักษาให้ดีที่สุด เสียสภาพน้อยที่สุดนะคะเราก็เลยจะต้องทำ Targeted Temperature Management นี่คือถ้าเป็นโคม่านะคือไม่กระดุกกระเดี่ยวคือคีปอุณหภ,ภูมิอยู่ในช่วง32-36องศานะคะเป็นเวลา24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบใน ไม่ใช่ว่าแบบถึงว่าอยู่ในไอซียูเนี่ยเย็นอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องวอร์มเลยคนไข้ละเด็ดเทมมันก็ต่าอยู่แล้วอันนี้เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยก็คือจะต้องมีการมอนิเตอร์มีการม,มีการทําแบบมอนิเตอร์ตามโปรโตโคอลของ Ta r g e t ็ตต e m ด็ดเทมเปอร์เจอร์มานจเมนต์นะคะไม่ใช่ว่าปล่อยให้คนไข้แบบโอ,โอเคแบบไม่ต้องทําอะไรมากหรอกแบบอยู่ในอยู่ในไอซียูมันเย็นอยู่แล้วเทมต่ําอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่คอมเมนต์มานะคะว่าเออก็ต้องก็ต้องระวังนี้นะคะ รื่องที่สองก็คือดูอทำ CT เบรนเพราะบางทีเรามีอะไรแอบซ่อนอยู่ในเบรนที่เป็นสาเหตุทําให้เกิด CP บอกมีมีม,ม,มีมีอะไรซัมติงหรือเปล่าที่จะทําให้เป็นเป็นทําให้เกิดนิวรอนเนี่ยนะคะมันมันไม่กลับไม่กลับมาสู่ปกติเช่นอาจจะมีบีบในหัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก,ก็ต้องก็ต้องสกรีนเพราะว่าเราคนไข้ไม่สามารถเราไม่สามารถดิเทคคนไข้อะไรได้ว่าคนไข้จะเป็นอะไร พ,พิ้วเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามันมันไม่น่าเชื่อสินี่ยเราก็ซีทิเบรนไปเลยนะคะต่อไปเราก็ทํา EEG นะคะ EEG อาจจะทําเป็นชั่วคราวหรือคอนติเนียก็ได้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะชักนะคะเพราะว่าคนไข้ที่โคม่าเขาก็จะไม่ชักเกร็งแบบที่เราเห็นนะคะเพราะงั้นก็คือถ้าเป็น EEG แสดงภาวะชักเราก็ต้องอาจจะต้องให้พิจารณาให้ยากันชักไปนะคะส่วนการ ส่วนการดูแลอื่นๆก็พวกอ่าเช่นเนี้ยนะคะก็อาจจะต้องมีการวัดเทม็มอย่างต่อเนื่องนะคะเช่นเทม็มทางที่อิสอฟกัสนะคะหรือว่าทางทวารหรือทวารหนักหรือกระเพาะปัสสาวะนะคะแล้วก็อา่าอาจจะต้องมีการอันอื่นๆร่วมด้วยก็เช่นอาจจะต้องมีการอาดูดทีเอ็กอะไรพวกเนี้ยนะคะก็อาจจะต้องคลีฟสูงๆหน่อยไม่ใช่เลสติกดีทีเอ็กนะคะแล้วก็มีพวกอ่า แอนติเบอติกอะไรพวกนี้ก็เป็น 2B d e x เด็ซ่าอะไรพวกนี้ก็ 2B พวกนี้ก็คือเราก็อาจจะพิจารณาเป็นเป็นรายๆายไปนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เราลืมไม่ได้นะคะก็คือภาวะสาเหตุที่แก้ไขที่ที่จะต้อง correct นะคะก็คือเหมือนเดิมก็คือห6เคสนะคะก็คือ ขอท่า5 H แล้วก็5 T นะคะก็คืออันไหนแก้ได้ก็แก้ไปนะคะก็คือไฮโปโวลูเมียก็ถ้ามีโวลูมไม่พอก็ให้โวลูมหรือว่ามีบ e ีดอะไรอย่เงี้ยก็จะต้องมีการให้เลือดอะไรเงี้ยก,ก็แก้แก้ไล่ไล่ไปนะคะแบบที่เคยพูดไปแล้วนะคะค่ะก็เรื่อง r o s c Return of s p o n t a n e o u s c i r c u l a t i o n ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ